วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันพุธที่22พฤษภาคมนะครับ2567ครับกับผมเช่นเคยสรันสุขทั่ววงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับของราชการและก็หน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชานะครับก็หลายคนเมื่อช่วงเช้าต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าชาวพุทธนะครับได้ร่วมการทำบุญตักบาตรนะครับแม่พระสงฆ์นะครับแล้วก็บางคนนี้นะครับบางท่านเนี่ยก็ไปยังทำบุญที่วัดด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวันดีๆแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยแต่รายการนี้ไม่หยุดครับเรามีเรื่องราวที่จะต้องมาพูดคุยกันหลายเรื่องเลยอย่างเช่นนะครับของผอ.นะครับของสุวรรณภูมิได้มีการแถลงกรณีนะครับเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับได้มีการตกหลุมอากาศและเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยจำนวนมากนะต้องลงสู่ฉุกเฉินเลยทีเดียวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีตามเขาเรียกว่าตามแผนปฏิบัตินะครับกรณีฉุกเฉินนะครับในท่าอากาศยานนั่นเองแล้วก็มีการลำเลียงทั้งคนเจ็บนะครับเจ็บมากเจ็บน้อยแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยหลายๆคนส่วนผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยก็ยังให้พักอาศัยนะครับเพื่อรอต่อเครื่องบินเนี่ยไปยังประเทศสิงคโปร์นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนที่จะจบรายการนะครับแต่ว่าเราได้รับรายงานหลังจากนั้นครับอีกเรื่องนึงครับยังมีชายคลั่งนะครับนี่บอกว่าคลั่งกันแบบโหดเลยทีเดียวด้วยการใช้ไม้คมแฝกเนี่ยตีแม่วัย68ปีนะครับนี่ต้องบอกว่ายังไม่พอครับยังตีหลานนะครับชายอายุเนี่ย5ขวบดับทั้งคู่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นผู้ป่วยด้านจิตเวชนะครับแต่ว่าอาจจะขาดยาหรือไม่นะครับอันนั้นต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนและไม่เคยใช้ความรุนแรงแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถึงกับใช้ไม้คมแฝกนะครับตีผู้ที่เป็นแม่นะครับอายุ68ปีและก็หลานชายของตัวเองนะครับเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวเสียชีวิต2คนครับเอาไปอีกเรื่องนึงนี่ก็เหมือนกันครับหนุ่มคนหนึ่งนะครับหลอนยานะครับไล่ทุบรถชาวบ้านนะครับแล้วก็แม่ไล่ทุบรถแล้วทำลายข้าวของชาวบ้านยังไม่พอเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านสามารถควบคุมชายคนดังกล่าวได้ผลปรากฏว่าจากการค้นตัวนะครับท่านผู้ชมครับพบทั้งกระสุนปืนจำนวนมากและก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำเอาตำรวจและก็ชาวบ้านถึงกับตะลึงเลยเพราะว่าในตัวยังพบยาบ้าอีก500เม็ดด้วยกันนะครับนี่ก็แหมยาบ้ามันก็ระบาดนะครับไปทุกทั่วหัวละแหงเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการกวดขันนะครับแล้วก็จับกุมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าขบวนการค้าไม่ว่าค้ารายย่อยแล้วก็ฝ่ายลำเลียงนะครับในการขนขายยาเสพติดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ชั้นในและก็หลายๆจังหวัดนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมีการควบคุมและก็ใช้มาตรการนะครับหลายๆด้านเข้ามาประสานและบูรณาการในการปราบปรามด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันที่ข่าวแรกเลยครับทางด้านผอ.ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้มีการแถลงกรณีสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HQ321 นะครับได้ลงจอดฉุกเฉินนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสาเหตุนะครับจากการตกหลุมอากาศเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อกลางดึกนะครับวานนี้นะครับทางด้านนายกิติพงศ์กิติขจรนะครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดได้มีการแถลงข่าวนะครับกรณีสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ321 นะครับได้ขอลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 15:51 นาทีเนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตบนเครื่องบินนะครับจากการตกหลุมอากาศนะครับขณะที่บินบนน่านฟ้าไทยนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายสัญชาติอังกฤษนะครับอายุ73ปีเบื้องต้นทราบว่าป่วยนะครับเป็นโรคนะครับหัวใจนั่นเองนะครับโดยเที่ยวบินดังกล่าวนะครับยังมีผู้โดยสารจำนวนทั้งหมดนะครับ211คนแล้วก็ลูกเรือจำนวน18คนนะครับทางด้านนายกิติพงศ์นะครับได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าเมื่อศูนย์รักษาความปลอดภัยทางอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยได้รับแจ้งนะครับจากหอบังคับการบินว่าจะมีสายการบินดังกล่าวเนี่ยขอลงจอดฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับจึงได้มีการสั่งให้
ทางทีมแพทย์เข้าไปในพื้นที่แล้วพร้อมกับการช่วยเหลือและปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินโดยทันทีนะครับโดยนะครับมีการนำนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับศรีนครินทร์นะครับจำนวนผู้บาดเจ็บนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยมีผู้บาดเจ็บเนี่ยวิกฤตเนี่ยจำนวน7คนส่วนใหญ่เนี่ยศีรษะแตกนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยนะครับตามกล้ามเนื้อบาดเจ็บปานกลางนะครับ23คนแล้วก็มีลูกเรือ1คนแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ16คนโดยผู้โดยสารนะครับได้มีการเข้าพักรอภายในอาคารเทียบเครื่องบิน30คนนะครับแล้วก็โดยมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเล็กน้อยนะครับแล้วพร้อมที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศสิงคโปร์นะครับถึงทางด้านเจ้าหน้าที่จะดูแลนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านเคยขึ้นเครื่องบินนะครับอย่างผมเนี่ยเคยครั้งหนึ่งที่ไปเขาเรียกว่าไปภารกิจนะครับสมัยท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเราไปที่ภาคใต้นะครับจังหวัดปัตตานีระหว่างขากลับครับก็เจอหลุมอากาศแล้วก็ตกหลุมอากาศนี้เหมือนกันนะครับก็บอกตรงๆว่าคนภายในเครื่องเนี่ยลอยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถือว่านักบินเราก็มีความชำนาญนี่ก็ถือว่านักบินเขาก็มีความชำนาญพอตกหลุมอากาศแล้วสามารถนำเครื่องเนี่ยลงจอดนะครับแล้วก็นะมีทีมแพทย์นะครับที่ทำการช่วยเหลือไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับท่านผู้น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตที่แจ้งข่าวกรณีเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เครื่องบินที่ SQ 321เส้นทางบินจากท่าอากาศยานที่ประเทศอังกฤษนะครับมาประเทศสิงคโปร์ชั้นทีเส้นทางการบินนั้นประสบตกหลุมอากาศในระหว่างการเดินทางในระหว่างนั้นเนี่ยเคลื่อนอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยทำให้นักบินประสานมาที่สุวรรณภูมิของเราว่าขออนุญาตลงฉุกเฉินที่สุวรรณภูมินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องลงประมาณ15นาฬิกา50นาทีทางสุวรรณภูมิเราก็เข้าปฏิบัติตามหน้าที่ตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับเบื้องต้นก็ได้ประสานกับนักบินว่าทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บฝ่ายแพทย์ของสุวรรณภูมิเข้าถึงเครื่องแล้วก็สำรวจหลังจากนั้นก็ได้พบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับพร้อมทั้งมีผู้เสียชีวิตจึงขออนุมัติผมในฐานะผู้อำนวยการท่าขอเข้าแผนฉุกเฉินนะครับซึ่งเรามีแผนฉุกเฉินในการรองรับหลังจากนั้นเมื่อสุวรรณภูมิประกาศก็แผนฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เข้าสู่พื้นที่ตามที่เครื่องบินได้จอดนะครับหลังจากเราเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วได้ประสานกับนักบินนะครับก็มีการตกลงกันว่าเราจำเป็นที่ต้องยกผู้โดยสารทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ของเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยซึ่งพร้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินอยู่แล้วก็เข้ามาเทียบรอหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการปฏิบัติของการช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับสำหรับยอดนะครับยอดผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยเป็นบาดเจ็บวิกฤตเนี่ย7รายนะครับผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง23รายถูกที่เกลือ1รายนะครับบาดเจ็บปานกลางอีก9รายนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย16รายแล้วก็อยู่ที่โฮลดิ้งแอเรียคือบริเวณที่ผมเพิ่งขึ้นมาที่ในพักรองของผู้โดยสารเนี่ยอีกประมาณ30รายซึ่งอันนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับพร้อมที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเสียชีวิตยืนยันหนึ่งรายนะครับที่ออกมาว่ามีผู้เสียชีวิต2รายนั้นยืนยันว่าตอนนี้เสียชีวิตอยู่ที่เครื่องหนึ่งรายสาเหตุเบื้องต้นคร่าวๆนะครับทราบว่าท่านเป็นโรคหัวใจก็อาจจะมีการสันนิษฐานจากหมอก่อนนะครับอยู่ระหว่างการชันสูตรต่อไปก็คือคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขาดอากาศผู้เสียชีวิตเป็นสัญชาติอังกฤษนะครับอายุ73ปีครับผมส่วนไฟล์เที่ยวบินที่กำลังจะเดินทางมารับผู้โดยสารที่พร้อมที่จะเดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์นั้นจะถึงสุวรรณภูมิประมาณตามเวลาคร่าวๆประมาณ 3:45 ถึง 4:00 นนะครับก็จะรับผู้โดยสารที่พร้อมที่จะเดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์นั้นเดินทางไปจุดหมายก
เสียชีวิต1รายนะครับบนเครื่องนะครับไม่ได้มีการปรับขึ้นมาครับก็คือเสียเราได้รับแจ้งตั้งแต่แรกพอเข้าไปสำรวจโดยสายแพทย์เนี่ยพบว่ามีการเสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บวิกฤตที่ผมเห็นที่เครื่องคร่าวๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของหัวแตกนะครับหัวแตกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรองนายกสุริยะเนี่ยท่านได้สั่งการผมโดยตรงเลยท่านเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้โดยสารมากก็เน้นย้ำให้สุนทรภูมิเนี่ยดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับว่าทั้งในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองผู้โดยสารทุกท่านนะครับว่าขั้นตอนการปฏิบัติขอให้รวดเร็วและเป็นมาตรฐานทั้งฝ่ายแพทย์ที่เข้ามาอินชาร์จในระหว่างที่พักรออยู่เนี่ยเกิดมีบางท่านเกิดปวดหรือเจ็บอะไรขึ้นมาแล้วผมจะไปรักษาตัวเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนของผู้โดยสารที่จะออกรถออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็บอกว่าประมาณ100-200ก็ประมาณ170นั่นก็ประมาณกรณีผู้เสียชีวิตนะครับเราการท่าจะดำเนินการยังไงต่อสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องที่ดำเนินนะครับซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวร่างก็จะส่งไปที่นิติเวชแล้วก็สูตรทราบตามขั้นตอนของตำรวจต่อไปนะครับก็หลังจากนั้นก็คงจะนำส่งติดต่อสถานทูตมันมีโปรเซสขั้นตอนปฏิบัติไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเรายังมีการรับขึ้นลงของผู้โดยสารปกตินะครับเที่ยวบินนี้ก็เข้ามาจอดในจอดที่เราเตรียมไว้เป็นสถานที่เคสนะครับแล้วก็ไม่มีสักครับผมไม่ทราบจริงๆครับตรงนั้นต้องบอกว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเราไม่ทราบครับผมสุรภูมิเรามาทราบหลังจากที่ตักบินขออยู่ในที่แลนดิ้งที่สุวรรณภูมิแล้วเราก็ไปเสร็จครับใช่ครับถูกต้องผมยังไม่ได้พูดคุยกับตัวเองนะครับอันนี้ไม่กล้าที่จะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่เพราะว่าประเทศไทยถึงขอเป็นประเทศที่ขอเป็นที่แลนดิ้งแล้วมีความหวังมากครับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับนะครับจะเห็นนะครับความสามารถนะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับของประเทศไทยนะครับที่มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับแล้วก็เข้าทําการช่วยเหลือนะครับกรณีตกร้องขอนะครับจากสายการบินแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับกับผู้ที่ต้องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บทั้งบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บปานกลางรวมไปถึงบาดเจ็บวิกฤตเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่นะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนี่ลูกชายนะครับป่วยจิตครับคุ้มคลั่งฆ่าโหดเลยทีเดียวด้วยการใช้ไม้คมแฝกเนี่ยกระหน่ำตีแม่ของตัวเองนะครับเสียชีวิตคาบ้านก่อนที่จะตีหลานชายนะครับอายุเพียง5ขวบเสียชีวิตอีกรายหนึ่งนะครับชาวบ้านเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจของสภ.หินเหล็กไฟนะครับไปด้วยพร้อมด้วยไม้งามนะครับเข้าควบคุมตัวนายสมยศนะครับอายุ38ปีโดยในท่าทางนะครับขัดขืนแต่อย่างใดก่อนที่จะมีการควบคุมตัวเนี่ยไปที่สภ.นะครับหินเหล็กไฟนะครับเพื่อทำการสงบสติอารมณ์หลังจากนั้นครับนายสมยศนะครับคนก่อเหตุฆ่าแม่ตัวเองแล้วก็ฆ่าหลานชายเสียชีวิต2ศพนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่บ้านใหม่เจริญสุขนะครับตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับจากการสอบตรวจสอบภายในบ้านนะครับก็พบศพของนางสมานนะครับอายุ63ปีเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านในสภาพต้องบอกอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับว่าถูกของแข็งเนี่ยตีตามที่บริเวณศีรษะแล้วก็ตามร่างกายเนี่ยหลายแห่งนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยมีร่องรอยนะครับในการลากศพเข้าออกภายในบ้านนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยหลังจากนั้นยังพบนะครับศพนะครับเด็กชายอายุ5ขวบซึ่งเป็นหลานนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นหลานนะครับของผู้ก่อเหตุด้วยการถูกเหมือนกันครับถูกตีเข้าที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ศีรษะเสียชีวิตเป็นรายที่2ตรวจสอบภายในบ้านนะครับก็พบไม้คมแฝกเปื้อนเลือดวางอยู่ข้างศพนะครับของทั้งคู่นะครับ
จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่ายายและหลานนั่นเองนะครับสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับได้เล่าอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงดังนะครับแต่ว่าไม่รู้สาเหตุนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่นานก็ได้ยินเสียงนะครับของหลาน5ขวบเนี่ยตะโกนออกมาว่าอย่างนี้ครับว่าพ่อฆ่าแม่จากนั้นนะครับไม่กี่นาทีก็ไม่ได้ยินเสียงอีกหลานอีกเลยนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตในเวลาไล่เรียกกันนั่นเองนะครับทางด้านนายบุญสังนะครับกำนันตำบลตูมใหญ่ครับได้บอกอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ทราบเหตุนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะเห็นเพียงแต่นายสมยศเนี่ยลากแม่นะครับออกมาแล้วก็คาดว่าน่าจะขนาดนั้นอ่ะเสียชีวิตแล้วนะครับก่อนที่จะลากเข้าไปภายในบ้านอีกครั้งหนึ่งส่วนหลานที่เสียชีวิตนายสมยศก็อุ้มออกมาแล้วก็อุ้มกลับไปเช่นเดิมนะครับนี่ก็บอกอย่างนี้เลยโดยนายสมยศเนี่ยนะครับเคยใช้ยาเสพติดด้วยแล้วก็ป่วยนะครับเป็นจิตเวชแล้วก็คาดว่าแม่อาการจิตเวชเนี่ยมันกำเริบนะครับในช่วงที่ถ้ากินยาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับชาวบ้านที่รู้เห็นเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดนายสมยศกินยาเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับคนปกติออกไปทำงานรับจ้างได้นะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนไม่ได้กินยาก็จะมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็อาละวาดนะครับแล้วก็ไม่เคยก่อเหตุรุนแรงนะครับแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวานนี้นะครับก็แม่ยังพานะครับนี่ต้องบอกว่าพาไปรับยาที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือไม่นะครับแล้วก็แม่นี่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ฆ่าทั้งแม่แล้วก็หลานของตัวเองเลยนะครับซึ่งนายสมยศเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวชเนี่ยนานกว่า10ปีนะครับแล้วก็แม่ถ้าปกติเนี่ยนะครับก็จะพาแม่เนี่ยนะครับไปฟอกไตเป็นประจำสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับแล้วก็เคยมีการทะเลาะกันแต่ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงอย่างนี้นะครับเบื้องต้นครับทางด้านตำรวจของสภ.หินเหล็กไฟนะครับได้แจ้งข้อหาว่าฆ่าบุพการีไว้ก่อนนะครับแล้วก็หากผู้ป่วยเนี่ยนะครับต้องมีนะครับใบรับรองแพทย์มายืนยันนั่นเองครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับนัดพาแม่เขาไปฟอกไตอาทิตย์หนึ่งประมาณฟอกไตสัก3ครั้งค่ะได้เวลาเขาก็ไปแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ไปสงสัยหมอเขาไม่ได้นัดเขาป่วยเป็นโรคอะไรครับเขาเป็นเขากินยาพวกประสาทคือจิตเวชค่ะเขามีใบอยู่ค่ะเป็นใบเขาอยู่แล้วบ้านอันนี้อยู่กันกี่คนก็อยู่3คนแต่ก่อนอยู่4พอดีพี่ชายน่ะเขาไปทำงานที่กรุงเทพก็เลยแกก็อยู่3คนเนี่ยเขาก็ป่วยจิตเวชมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วแหละพี่ฮะประมาณเป็น10ปีได้แล้วเขามีลูกมีเมียไหมมีค่ะแล้วเมียเขาอะเมียเขาก็เลิกกันแล้วอยู่ยาเลิกกันแล้วบอกว่าพ่อฆ่าแม่เขาว่าอย่างนี้อยู่ในบ้านอ่ะแล้วเราก็เลยวิ่งไปบอกยายแล้วเราก็วิ่งไปโทรแจ้งตำรวจไงไม่กล้าเข้ามาเพราะมันอาละวาดตอนนั้นเสียงเอะอะวีวายใช่ไหมไม่เอะไม่มีเอะอะวีวายเงียบเดี๋ยวไหนฆ่าแม่แล้วไหนก็แค่ร้องเด็กร้องเด็กร้องอยู่ในบ้านร้องอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในที่นอนแต่ว่าตะโกนบอกว่าไม่ได้ตะโกนคือเราไปอยู่หน้าห้องเขาเราไปว่ามันเป็นไรถึงร้องเราก็เลยไปอยู่หน้าประตูบ้านเขาก็เลยบอกเราว่าพ่อฆ่าแม่เขาเรียกคนที่ฆ่าเป็นพ่อเนาะก็คือนับถือเหมือนพ่อเขาเรียกกับพ่อแล้วก็กลับคืนผมก็เลยมากับพวกผู้ชายนั่นแหละหลายคนกับผู้หญิง4-5คนก็มารอก็ไม่กล้าเข้าไปรอเจ้าหน้าที่มาพอมาก็เรียกเขาก็เปิดประตูเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ล็อกมาจับผมก็เลยปิดประตูไว้ไม่ให้เขาเข้าไปคืนอุ้มหรือลากแนวลากออกมาอุ้มลากออกมาตรงนี้ผ้าถุงหลุดตรงนี้เลยแล้วก็ลากเข้าไปคืนลากมามีสติตอนนั้นน่ะคือตายแล้วแหละคือเสียชีวิตแล้วทีนี้ก็เอาหลานมาใหม่อีกรอบหนึ่งหลานคนขี่รถผ่านเขาก็ไม่กล้าเขาก็ขี่รถผ่านนี้เพราะว่าหลานก็คงเสียชีวิตแล้วแหละเลือดเต็มอุ้มหลานออกมาอุ้มออกมาก็เลยก็รอหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่มาก็เลยเอาตัวมารอแต่แกก็ถอดเสื้อไม่ต่อสู้ไม่อะไรครับมอบตัวดีๆก็เดินออกมาที่ผ่านมาเคยคุ้มข้างมาก่อนเคยครับเคยก่อนท้องวันนี้เห็นยายคนหนึ่งว่าเขาไปโวยวายอยู่ที่ทุ่งนา2วันที่ผ่านมาทีนี้เขาก็เลยไปรับยาเขามากินยาก็ปกติแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าแกกินยารู้ไหมมันเลยมีอาการขึ้นมา
อันนี้ก็ไม่ทราบครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เศร้าอย่างนึงนะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยนะครับจิตเวชนะครับแล้วก็พักอาศัยต่อสาเหตุนะครับอาจจะขาดยานะครับจึงเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ใช้ไม้คมแฝกเนี่ยตีแม่แล้วก็หลานนะครับนี่ก็เสียชีวิตไป2รายครับจากนะครับบุรีรัมย์เรามาดูที่จังหวัดสุรินทร์ครับนี่ต้องบอกว่าหนุ่มนะครับสุรินทร์นะครับทาสยานะครับหลอนหนักครับคลั่งนะครับอาละวาดทุบรถแล้วก็ทำลายข้าวของชาวบ้านเนี่ยไล่กันจับวุ่นเลยทีเดียวจากนั้นครับมีการค้นตัวนะครับก็เจอยาบ้าจำนวน500เม็ดพร้อมกับกระสุนปืนอีกเพียบเลยครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณสัก1นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสภ.พนมดงรักนะครับได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีชายมีคนคุ้มคลั่งอาละวาดแล้วก็ทำลายทรัพย์สินชาวบ้านได้รับความเสียหายจากนั้นครับผู้ใหญ่บ้านอำปึกนะครับตำบลนะครับในอำเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบนะครับแล้วก็นำกำลังเนี่ยเข้าทำการตรวจสอบในบริเวณจุดเกิดเหตุก็พบผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนนะครับที่ถูกชาวบ้านเนี่ยควบคุมตัวไว้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งพูดจาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าวกวนนะครับแล้วก็มีบาดแผลที่บริเวณศีรษะมีเลือดไหลออกมานะครับตรวจสอบเบื้องต้นนะครับนี่ต้องอย่างนี้เลยว่าพบกระสุนปืนลูกซองจำนวน4นัดแล้วก็กระสุนปืนขนาดจุด22อีก20นัดนะครับแม่ยังไม่พอครับยังพบยาบ้านะครับในกระเป๋าเนี่ยอีก500เม็ดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนะครับนะแล้วก็นำตัวเนี่ยส่งนะครับโรงพยาบาลพนมดงรักนะครับส่วนบ้านที่เกิดเหตุนะครับสภาพบ้านนี่ต้องบอกเลยว่าที่ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยมาทุบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกประตูหน้าบ้านนะครับแตกเสียหายจำนวนทั้งหมด2บานแล้วก็หน้าต่างด้านข้างเนี่ยอีก2บานนะครับก็ถูกนะแม่ต้องบอกว่าทุบเกือบจะหมดทั้งหลังเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับส่วนยังมีอีกนะครับยังไม่พอนะหลังจากทุบประตูบ้านทุบหน้าต่างเรียบร้อยแล้วก็ยังมาทุบรถกระบะนะครับที่จอดอยู่ภายในบ้านนะครับจนกระทั่งกระจกหน้ารถเนี่ยแตกแล้วก็กระจกด้านข้างซ้ายนะครับได้รับความเสียหายนะครับนายสมบุญนะครับเจ้าของบ้านเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก1นาฬิกาขณะนั้นเนี่ยตนเองนอนหลับอยู่ภายในบ้านกับคนในครอบครัวนะครับทั้งหมดเนี่ย4คนพอได้ยินเสียงนะครับกระจกประตูเนี่ยมันแตกดังโครมเท่านั้นแล้วสะดุ้งตื่นนะครับด้วยความตกใจนะครับพอตั้งสติได้นะครับจึงออกมาแอบดูนะครับก็พบว่ามีชายวัยกลางคนเนี่ยมาเพียงคนเดียวทีแรกตั้งใจว่าจะออกมาเคลียร์นะครับแต่ว่าแม่เจ้าของบ้านก็ไม่กล้าครับเพราะว่ากลัวนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีปืนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับผู้ก่อเหตุก็ได้ไปทุบนะครับประตูนะครับกระจกประตูบ้านนะครับจนกระทั่งพังเสียหายแล้วก็นั่งนะครับแม่บนเปนะครับพร้อมกับบ่นพึมพำแบบไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวนะพอทุบเขาเสร็จก็ไปนั่งบ่นพึมพำบนเปนะนี่ก็หลังจากนั้นครับก็ได้ออกมานะตนเองก็ออกจากหลังบ้านมานะครับแล้วก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งอยู่บ้านติดกันนั่นเองให้ช่วยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็โทรตามเพื่อนบ้านนะครับออกกันมาช่วยกันจับหน่อยสักพักครับผู้ก่อเหตุนะครับก็ลุกขึ้นจากเปพอเห็นท่อนเหล็กนะครับก็มาเข้าไปทุบบริเวณหน้าต่างแตกอีกหลายบานเลยจากนั้นนะครับมาก็เอาเหล็กอันนั้นแหละครับทุบรถนะครับกระจกรถนะครับที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้านได้รับความเสียหายนะครับโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับลูกบ้านอีก5สัก6คนเนี่ยจึงได้แสดงตัวนะครับทำให้ผู้ก่อเหตุตกกระจายครับแต่ว่ามาหลบหนีนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ขณะที่ผู้ก่อเหตุเองนะครับก็มีบาดแผลที่บริเวณศีรษะคาดว่าน่าจะโดนกระจกเนี่ยบาดนะครับแล้วก็ยังพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องคาดว่าคล้ายกับหลอนยานะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางนะครับมาถึงก็มีการควบคุมตัวนะครับแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับนะพอตำรวจมาก็ต้องมีการค้นตัวครับก็พบนะครับทั้งกระสุนปืนลูกซองกระสุนปืนขนาดจุด22จำนวนหนึ่งนะครับพร้อมด้วยในกระเป๋ายังมียาบ้าอีก500เม็ดนะครับนี่ก็แม่ตำรวจก็ต้องบอกว่าต้องตั้งข้อหาแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะครับก็ชื่อนายณเรศนะครับ
นี่ก่อนที่จะนำตัวเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักนะครับแล้วก็หลังจากหายก็คงจะมาดำเนินคดีต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเป็นประมาณที่หนึ่งรับอยู่ครับรับอยู่ครับก็ได้ยินแต่เสียงตุ่มต่ำตุ่มต่ำก็เลยลุกขึ้นมาเบิ่งว่าสิออกมาเคลียร์เองก็มันอยากเขามีปืนก็เลยแลนไปบอกผู้ใหญ่ให้เพิ่นมาให้เพิ่นโทรแจ้งความมาครับแล้วก็โทรหาเด็กหน่อยครับหาเด็กหน่อยมาซอยกันจับมาซอยกันหลักครับมันก็เลยมาจับได้น้ำกลุ่มเด็กหน่อยของกลุ่มในบ้านนี่แหละครับตอนนั้นอยู่ในบ้านจักคนอยู่4คนครับอยู่4คนครับคือพอแต่มันเกิดเหตุการณ์กับพากันออกจากบ้านเบิดเลยบ่ครับบ่ตอนแรกอยู่ในบ้านก่อนครับตอนแรกเขาทุบแค่บ้านแค่ประตูบ้านเดียวทุบแล้วเขาก็ไปนอนเป้เขาไปนอนเป้ในกระท่อมแล้วนี่เขาก็เว้ายังเขาดอกแต่นี่เขาก็ย่างมาทุบอีกนี่แหละรอบ2นี่แหละเบิดเลยเหตุเกิดขึ้นประมาณ30นาทีเวลาครับประมาณเวลาประมาณ1 1:20 1ประมาณนี้แหละตอนที่จับได้มีหยังในตัวเขานี่ตอนที่จับได้ในตัวเขาสิมีลูกปืนลูกซองหลายนัดอยู่แต่ว่าผมหลายลูกอยู่เป็น10แต่ในกระเป๋าเขาที่เขาเฮ็ดตกไว้น่ะก็มีลูก22แล้วก็มียาบ้าเห็นถามตำรวจบางนึงเพิ่นว่าก็ประมาณ500เมตรที่ตำรวจเพิ่นบอกให้ฟังพี่ฮู้จักบ่คนบ่ครับคือส่วนตัวนี่บ่ได้ฮู้จักกันเลยบ่ฮู้จักบ่เคยฮู้จักบ่เคยเห็นก็แสดงว่าบ่เคยมีเรื่องบาดหมางอีหยังกันบ่เคยครับคาดว่าน่าจะเกิดจากอีหยังที่เมาบ่ตอนนั้นน่าสิร้อนยาครับน่าสิเป็นจังซั่นเพราะว่าเห็นยาหลายปานนั้นน่าสิร้อนยาแต่ตอนนี้ฮู้แล้วมันว่าเป็นคนบ้านใดฮู้แล้วครับตอนนี้ปกติเป็นฮู้แล้วฮู้ก็ฮู้นำกู้ชีพที่เพิ่นมาเพิ่นก็เห็นสงสัยเอ๊ะสงสัยคนบ้านนั้นบ้านนี้เพราะแต่เพิ่นก็เช็คเบิ่งอ้าวแม่นี่ดีแต่เป็นคนบ้านนั้นแต่ตัวลำพังตัวผมเองผมบ่เคยฮู้จักลูกเมียก็บ่มีผู้ใดฮู้จักก็คือตอนจับตอนแรกเด็กน้อยในบ้านจับได้นี่ก็คือถามผู้ใดก็บ่มีผู้ใดฮู้จักเด็กน้อยมาก 3-4 คนมาจับได้ก็เบิ่งหน้าก็บ่มีเป็นผลงานนะครับของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวนะครับชายทาสยาเสพติดนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องนึงนี่เพิ่งเปิดเทอมมาหมาดๆเลยนักเรียนชั้นม.4นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าถูกรุ่นพี่20คนเนี่ยรุมกระทืบนะครับสลบคาที่ครับสาเหตุเพราะไปจีบน้องสาวของรุ่นพี่นะครับด้านผอ.โรงเรียนครับได้มีการสั่งล่าตัวนะครับแก๊งนะครับม.5 นะครับแล้วก็สั่งสอบนะครับให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับนางสาวนาตยานะครับอายุ32ปีพร้อมด้วยน้องสตางค์อายุ15ปีเนี่ยนักเรียนชั้นม.4 นะครับได้นำเอกสารใบแจ้งความพร้อมด้วยใบแพทย์นะครับตรวจร่างกายแล้วก็ชี้ร่องรอยนะครับบาดแผลให้กับสื่อมวลชนดูหลังจากที่น้องสตางค์เนี่ยถูกนักเรียนรุ่นพี่ม.5 โรงเรียนดังนะครับโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจำนวนเกือบ20คนครับลุมกระทืบจนกระทั่งสลบคาที่นะครับน้องสตางค์ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำหลายแห่งตามร่างกายแล้วก็ศีรษะบวมปูดนะครับจมูกก็ช้ำเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 12:00 นของเมื่อวานนี้ก็คือวันที่20พฤษภาคมนะครับ2567ณบริเวณนะครับห้องน้ำหลังโรงอาหารภายในโรงเรียนครับน้องสตางค์เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับในวันที่20พฤษภาคมในช่วงเวลาเที่ยงนะครับตนนะครับเป็นนักเรียนตนน่ะถูกเพื่อนนะครับนักเรียนชั้นม.4 นะครับซึ่งเป็นนางนกต่อหรือนายนกต่อก็ได้นะครับหลอกให้ตนเองเนี่ยไปหากลุ่มพี่ม.5 ที่บริเวณห้องน้ำหลังโรงอาหารหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันก่อนที่นะครับรุ่นพี่เนี่ยเกือบ20คนจะมาลุมนะครับทั้งเตะทั้งต่อยนะครับตามร่างกายจนตนเองน่ะสลบนะครับคาที่สาเหตุเพราะว่าไปคบน้องสาวนะครับของหนึ่งในกลุ่มรุ่นพี่นะครับทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็จนไม่สามารถไปแข่งขันได้เพราะว่าบาดเจ็บนั่นเองนะครับทางด้านผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ทราบข่าวแล้วว่ามีการทำร้ายร่างกายภายในโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้สั่งให้คณะครูนะครับลงไปตรวจนะครับพื้นที่ในจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็เร่งดำเนินการสอบสวนนะครับให้เสร็จภายใน
สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีการขั้นตอนในการลงโทษถ้าผิดนะครับก็มีการพักการเรียนหรือจนกระทั่งถึงขั้นไล่ออกเลยทีเดียวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับคุณพี่ให้ไปหาที่โกดังผมก็เลยไปผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรพอไปถึงก็มีรุ่นพี่ยืนกันประมาณ10คนทีนี้เพื่อนก็อยู่ห่างจากผมแล้วเขาก็เรียกผมให้ไปคุยตรงแถวห้องน้ำแล้วเขาก็ถามว่ามึงไปยุ่งอะไรกับน้องสาวกูผมก็บอกไปว่าผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยครับพี่แล้วนี้เขาก็บอกว่ามึงขาตีนครับลุมกันประมาณเท่าไหร่20คนประมาณ20คนครับอ๋อสลบเลยไหมสลบเลยครับพอหลังจากสลบแล้วเราตื่นขึ้นมาเราทำไงตื่นขึ้นมาผมก็คานออกมาแล้วทีนี้พวกพี่เขาก็กำลังเดินกลับกันพอดีครับผมก็ไปเอารองเท้าแล้วก็มาสั่งเลือดออกครับแล้วก็วิ่งไปหาครูที่ห้องพยาบาลอ๋อไปเล่าให้ครูฟังใช่ครับแล้วให้ครูพาไปโรงพยาบาลครับแล้วเราก็มาเล่าให้ตากับยายกับแม่ฟังใช่ครับแล้วก็โทรหาพ่อแม่ครับแล้วตอนนี้เราเจ็บตรงไหนบ้างร่างกายเรามีปวดบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้าครับเพราะว่าเหมือนเขาเน้นแต่หน้าครับระบมเยอะเลยใช่ครับเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อไปแข่งขันกีฬาด้วยใช่ไหมใช่ครับก็วันไหนวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพุธที่22สรุปแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วครับมันโดนพักไปเลยใช่ครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้โรงเรียนมีการดำเนินการกับรุ่นพี่ทั้ง20คนยังไงบ้างอยากให้ดำเนินการที่แบบที่สุดเลยครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีใครยอมเลยครับอยู่ๆผมก็มาโดน อยากจะบอกอะไรกับรุ่นพี่ไหมทำผมทำไมก็ปล่อยให้เป็นปล่อยให้เป็นกฎตามกฎหมายของตำรวจนั่นแหละครับแม่ครับหลังจากที่ทราบว่าลูกชายเนี่ยถูกรุ่นพี่รุมกระทืบกว่า20คนเนี่ยวินาทีแรกที่แม่รู้แม่เป็นไงแม่เป็นลมค่ะตายายก็รับไม่ได้ได้รับสายจากทางครูว่าน้องอ่ะโดนรุ่นพี่ลุมทำร้ายร่างกายประมาณ20กว่าคนตอนนี้กำลังจะนำส่งโรงพยาบาลแม่ก็เลยคือช็อกทุกคนช็อกหมดค่ะคุณยายก็เป็นลมแม่ก็แล้วเรามีการพูดคุยกับทางโรงเรียนจะมีการดำเนินการยังไงต่อก็ทางโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะเขาก็เร่งพยายามติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่แต่คือเบื้องต้นอ่ะเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุอ่ะคือไม่มาโรงเรียนติดต่อไม่ได้อันนี้แม่ก็ไม่ทราบค่ะแต่คือทราบจากประวัติแล้วก็พอสมควรทีนี้ทางครูเขาติดต่อมาแม่ก็ได้ไปคุยแล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ในส่วนตรงนี้แม่ก็จะให้ทางโรงเรียนนะคะเขาดำเนินการแล้วก็ใช่ค่ะก็คือตามขั้นตอนของการกฎหมายเพราะว่าถ้าถามว่าแม่ยอมความไหมแม่ยอมไม่ได้เพราะมันขยี้หัวใจแม่มากจริงๆมันเกิดขึ้นหลายเคสมากเลยทั่วประเทศนี้เราอยากให้มันเป็นเคสสุดท้ายจริงๆนะแม่คงคิดว่ามันไม่เป็นเคสสุดท้ายค่ะเพราะว่ามันเกิดจากตัวเด็กเองที่เขาประพฤติพฤติกรรมของตัวเขาแต่คือสำหรับลูกแม่ยืนยันได้ว่าลูกแม่เนี่ยแม่ไม่ได้อ้างว่าลูกแม่เป็นคนดีแต่ลูกแม่ไม่เคยมีประวัติเสียหายแบบนี้เด่นทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องกีฬามาตลอดอันนี้คือเด็กเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยพอถึงมาแต่น้องบอกว่าโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนค่ะเพราะว่าความปลอดภัยของหนูอยู่ที่ไหนเราก็กลัวตรงนี้ใช่แต่ทั้งพี่มันจะกลับมาอีกไหมถ้าไม่มีการดำเนินการอะไรเลยกลัวค่ะไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนหรือว่าข้างนอกส่วนทางด้านคดีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.โพกลางนะครับจะมีการนัดทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมาตกลงเจรจากันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องตามกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมมาหมาดๆเองนะครับก็มาก่อเหตุกันแล้วเอาละครับไปดูกันอีกเรื่องครับนี่อดีตพันเอกนะครับวัย68ปีนะครับพร้อมด้วยภรรยานะครับร้องว่าถูกพ่อนิติบุคคลนะครับของคอนโดกลางครับเตรียมที่จะย้ายคอนโดหนีเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเสี่ยเป้นะครับนะบางกลวยนะครับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามนะครับบริหารงานตำรวจนะครับหรือกตตรนะครับของสภ.บางกลวยครับได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพันเอกนะครับสมชายอายุ68ปีนะครับอดีตข้าราชการทหารบกนะครับพร้อมด้วยภรรยาอายุ45ปีสองสามีภรรยาครับหลังจากที่ถูกพ่อบุญธรรมนะครับของนิติบุคคลคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางสีเมืองมีพฤติกรรมนะครับต้องบอกว่ากลางพยายามที่จะทำร้ายร่างกายนะครับหลังจากที่มีปากมีเสียงกันเรื่องการจอดรถแล้วก็ล้างรถนะครับจึงเดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรม
ำเนื่องจากห่วงกว่าความปลอดภัยของชีวิตตนเองนะครับและก็ครอบครัวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับโดยได้แจ้งความไว้ที่สภ.บางสีเมืองนะครับผู้เสียหายเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมเวลาประมาณสัก 17:30 นาทีตนเองเนี่ยเดินลงมาจากคอนโดเตาจูนะครับก็เจอกับคู่กรณีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมนะครับของหนึ่งในนิติบุคคลคอนโดไม่พอใจนะเรื่องที่ตนเองเนี่ยไปถามเรื่องล้างรถที่คอนโดนะครับซึ่งลูกบ้านคนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะล้างรถได้แต่คู่กรณีอ้างว่าใช้น้ำส่วนตัวนะครับต่อมาก็เลยมีปากมีเสียงกันนะครับเพราะว่าตนเองก็พยายามจะเอาน้ำจากห้องพักเนี่ยนะครับมาล้างรถแต่ว่าทางพ่อบุญธรรมของนิติบุคคลไม่ยอมเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยต้องนำความไปแจ้งนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดครับนะครับเวลาประมาณ17:30 17:30 ผมก็เดินลงมาที่ลานจอดรถเพื่อจะขับรถก็เจอผู้ที่มาทำร้ายร่างกายผมเนี่ยนะครับอยู่นะครับแล้วก็เลยก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วเขาไม่พอใจเรื่องที่ผมไปถามเขาว่าทำไมเขาล้างรถที่คอนโดได้ซึ่งเขาบอกเขาใช้น้ำของส่วนตัวมาล้างไม่ได้ใช้น้ำส่วนกลางผมบอกว่าอ้าวแล้วตอนที่แฟนผมเขาล้างเขาเอาน้ำส่วนตัวไปล้างทำไมคุณว่าเขานั่นแหละก็เกิดเหตุการณ์ไม่พอใจไปเหมือนไปกระตุ้นทำให้เขาโกรธพอเขาโกรธเขาก็ใช้คำพูดหยาบคายด่าพ่อล่อแม่ให้ไอ้นู่นให้ไอ้นี่นะครับแล้วเขาก็เดินหนีไปพอเขาเดินเข้าไปจะเข้าไปที่คอนโดเนี่ยเขาใต้ถุนคอนโดเนี่ยแฟนกับลูกเขามาพอดีผู้หญิงกับผู้ชายมาไอ้ผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาแล้วลูกสาวเขาที่เป็นลูกสาวบุญธรรมเขาเนี่ยเดินมาพอดีเขาก็เลยวิ่งเข้ามาชาร์จผมเลยมาทำร้ายร่างกายผมต่อยผมไปหลายหมัดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลูกๆเขาก็ดึงไปนะครับเสร็จแล้วผมก็บอกเอ้ยคุยกันดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยเขาก็ไม่พอใจขึ้นมาเขาก็เอาผ้าที่ล้างรถเนี่ยคว้างมาอีกทีนึงแล้วก็ตามมาต่อยแต่คราวเนี้ยผมก็คิดว่าเขาบุกเข้ามาเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ป้องกันตัวเนี่ยผมก็ต้องโดนเขาชกแน่เลยต้องบาดเจ็บแน่นอนผมก็เลยใช้เท้าเนี่ยยันไปทีนึงเขาก็กระเด็นออกไปนะครับแล้วลูกเมียเขาก็เลยพากลับเข้าไปแล้วก็ก่อนที่จะกลับเนี่ยเขาก็จะพูดว่ามึงอยู่ตรงนี้นะมึงยันไปไหนนะเดี๋ยวกูจะปืนลงมายิงมึงตายแน่นอนครับผมขู่ด้วยก่อนแล้วก็ขึ้นไปกันลูกเมียเขาก็ดึงขึ้นไปผมก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสายตรวจนะครับแล้วก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมครับก็มีเหมือนกันนะครับคือเขาบอกเขาเป็นนิติบุคคลเขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมทุกคนลูกบ้านทุกคนจะทำอะไรเนี่ยต้องอยู่ในสายตาเขาทุกคนจะต้องอยู่ในอนัตเขาซึ่งมันไม่ใช่เนาะคนนิติบุคคลนี้ก็คือคนที่สมาชิกเลือกขึ้นไปแล้วก็ต้องมาให้บริการลูกบ้านให้ประกันสมาชิกแต่เขาไม่ใช่เขาช่วงหนึ่งเขารู้สึกเขาจะออกเงินกู้ด้วยนะฮะเห็นเขาเล่าให้กันได้ฟังว่าออกเงินกู้แล้วก็คนที่กู้เงินเขาเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อนัตเขาจะถังสั่งอะไรก็ต้องเป็นพวกเขาอย่างเดียวครับก็เป็นลักษณะนี้นะก็มีปากมีเสียงกันมานิดหน่อยนะครับแต่เขาก็รู้ว่าผมรับราชการมียศสูงเขาเองเขาก็มียศแต่เขาก็ยังพยายามสร้างตัวเองอ่ะให้ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะมากดดันทั้งลูกบ้านแล้วทั้งแฟนผมและตัวผมด้วยครับก็ในเรื่องของการล้างรถนะคะไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณแบงค์ครับสวัสดีครับครับผมครับครับกรณีสองผัวเมียนะครับร้องนะครับว่าถูกพ่อนิติบุคคลนะครับของคอนโดกลางนะครับเนี่ยบอกอย่างนี้เลยแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายจนกระทั่งมีการข่มขู่ว่าจะยิงกันเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันสาเหตุเนี่ยหลักๆนะครับผมเชิญครับครับเบื้องต้นนะครับพันเอกอายุ68ปีนะครับอดีตข้าราชการทหารบกนะครับก็คือเป็นสองสามีภรรยานะครับหลังจากถูกนิติบุคคลนะครับคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางสีเมืองนะครับ
มีพฤติกรรมกลางนะครับก็คือหลังจากมีปากมีเสียงนะครับเรื่องจอดรถกันนะครับหลังจากนั้นก็เดินเรื่องของความเป็นธรรมนะครับก็คือการจอดรถก็คือเหมือนกับที่ส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วเรามาจอดใช่ไหมครับครับคราวนี้ทางด้านนิติบุคคลมีปัญหากันนะครับก็คือเขาบอกว่าจะยิงให้ตายเลยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็คือทางด้านเจ้าของอะครับก็คืออ้างนู่นนี่นั่นก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือมีการนำป้ายห้ามจอดมาไว้นะครับก็คือตนเองจอดมาประมาณ 10-15 ปีนะครับแล้วคือทางคู่กรณีนะครับก็คือเป็นอยู่ที่อาคารชุดนะครับห้องติดกันนี่แหละครับก็คือเหมือนกับไม่ถูกกันนี่แหละครับแล้วก็คือทำให้2พันเอกดังกล่าวผู้เสียหายนะครับก็คือเป็นกรรมการนิติบุคคลนะครับเหมือนกับตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายทำตัวเป็นศาลเตี้ยนู่นนี่นั่นนะครับก็คือทำให้ชาวบ้านก็ไม่ถูกใจเพราะว่านิสัยแกเป็นนิสัยขู่กลางนู่นนี่นั่นนะครับก็คือเอาอย่างนี้อย่างผู้พันเนี่ยนะครับก็อาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มาอย่างน้อยเนี่ย10-15ปีแล้วถูกต้องไหมครับใช่ครับนะครับพอหลังจากนั้นก็มีการนำรถนำลาเนี่ยมาจอดตลอดที่อยู่นะพักอาศัยเนี่ยแล้วก็ลูกบ้านคนอื่นๆก็สามารถที่จะจอดรถภายในบริเวณของคอนโดได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่พอหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนนิติบุคคลนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการนะที่เลือกกันนะเลือกสรรกันภายในคอนโดเนี่ยถูกต้องไหมโดยได้คณะกรรมการชุดใหม่ใช่ไหมครับครับใช่ไหมซึ่งคนที่ก่อเหตุก็คือพ่อนะครับหนึ่งในเขาเรียกว่านิติบุคคลแล้วก็มีแบบอาการแบบพูดง่ายๆว่ากลางถูกไหมครับมีการออกระเบียบต่างๆมาเยอะแยะเลยซึ่งอันไหนที่เกะกะตาตัวเองเนี่ยอาจจะยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนใหม่ถูกต้องไหมใช่ครับนะครับก็อันนี้ก็ทำให้ลูกบ้านหลายคนก็เดือดร้อนแล้วทำไมลูกบ้านอ่ะผมถามคุณแม่ตรงๆนะอย่างลูกบ้านที่พักอาศัยเนี่ยทำไมเขาไม่รวมตัวกันแล้วก็ลองเลือกใหม่อ่ะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นของนิติบุคคลนะครับก็คือต้องเสียชีวิตอย่างเดียวครับหืออันนี้เป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตเลยเหรอครับนิติบุคคลเนี่ยก็คือของเขาเป็นรับมอบมาเป็นเหมือนกับเป็นนิติบุคคลโดยนี่เลยครับแบบที่เมื่อก่อนจริงๆอ่ะครบวาระ5ปีต้องเลือกถูกไหมครับแต่นี้ก็คือเขาเป็นมา10ปีแล้วครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดแม่เล่นครองตำแหน่งนะครับนิติบุคคลเนี่ยนะครับนะยาวนานเลยทีเดียวนะครับสาเหตุหลักๆก็คืออาจจะมีความขุ่นเคืองกันเพราะว่าห้องมันอยู่ติดกันถูกต้องไหมใช่ครับและห้องข้างๆนะครับห้องผู้ก่อเหตุนะไม่ใช่ห้องผู้พันเนี่ยห้องข้างๆเนี่ยมักจะทุบหรือว่าใช้ส่งเสียงดังในเวลาที่เขาพักผ่อนกันถูกต้องไหมใช่ครับแหมหลายๆคนก็เจอกันแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับถ้าไปอยู่เจอเพื่อนบ้านที่ดีก็เหมือนถูกรางวัลที่1เลยทีเดียวแต่ถ้าไปเจอนะครับคนข้างบ้านหรือลูกบ้านเนี่ยนะครับในพื้นที่เดียวกันเนี่ยแหมต้องบอกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอันนี้ผู้พันนี่ตัดสินใจยังไงครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยครับครับเบื้องต้นก็คือตอนนี้ก็คือทางจะให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้เจรจาแล้วหรอครับเพราะว่ามีแต่ปัญหาครับอ๋อจะมีแต่ปัญหานะนี่ก็ถือว่าแหมอดีตนายทหารด้วยนะครับมาลบหลู่กันแบบนี้มันก็ต้องเอาเรื่องเอาราวกันหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดพูดกันได้ประนีประนอมกันได้นั่นคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับเอาละครับคุณแบงค์ครับวันนี้นะครับในช่วงสุดท้ายมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับตอนนี้นะครับก็คือเป็นวันวิสาขบูชานะครับทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คือทางร้านอาหารนะครับก็คือไม่มีการจำหน่ายสุรานะครับครับแหมวันนี้เขางดดื่มครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับก็ร้านรวงต่างๆนะครับงดจำหน่ายสุรานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับลงไปในพื้นที่ให้มีการตรวจตานะครับต้องบอกอย่างนี้เลยระมัดระวังกันด้วยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักชมสกู๊ปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นะครับในการแข่งขันสวัสดิ์ชาเลนจ์นะครับอันนี้เป็นอีกทีมนึงครับเป็นทีมของบูรพา491ครับไปดูครับไฮไลท์ชุดนี้ครับเชิญครับบุรพา491ทีม A นะครับเป็นทีมปฏิบัติงานนะครับที่เป็นหน่วยสวัสด
ตอบโต้เหตุนะครับและเข้าช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจมามากมายนะครับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานก็มีบ่อยครั้งเช่นกันนะครับในพื้นที่นะครับผมต้องจับตาดูจับตาชมเลยนะครับเพราะการเตรียมการของภาค2ในรอบนี้ดีมากๆเลยนะครับนะครับสำหรับสเตซีอันดับในสเตจ4ณเวลานี้นะครับอันดับที่1นะครับเป็นของแดนไทยจากตำรวจภูธรภาค9นะครับทำเวลารวมไป4นาที 24.63 วินาทีอันดับ2เป็นของกำแพงสงคราม A จากตำรวจภูธรภาค3ทำเวลารวมไป5นาที 36.44 วินาทีอันดับ3เป็นของจากจังหวัดสงขลานะครับทำเวลาไป7นาที 36.59 วินาทีออกสตาร์ทไปแล้วนะครับสำหรับทีมบุรพา491ทีมเอจากตำรวจภูธรภาค2อันดับ2โอเวอร์ออลรวมณเวลานี้ผ่านจุดยิงจุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ AT เคลื่อนที่ไปที่รถบันไดแล้วครับตอนนี้นะครับขณะนี้คนโจมตีไปอยู่จุดยิงที่ระยะ100 AT ขึ้นรถบันไดแล้วนะครับโอ้เวลาค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้ถึงรถบันไดแล้วกันครับกำลังขึ้นรถบันไดนะครับเพื่อเข้าสู่อาคารลอยตัวนะครับเรามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับตอนนี้สไนเปอร์ครับถึงจุดยิงระยะร้อยแล้วนะครับจะต้องทำการยิงเป้าหมายคนละ3เป้าในขณะเดียวกันครับคนโจมตีนะครับถึงจุดที่จะต้องติดตั้งเชือกและทำการโรยตัวลงไปแล้วนะครับตอนนี้สไนเปอร์เริ่มทำการยิงแล้วนะครับโอ้โดนไปแล้ว2เป้านะครับสำหรับปืนซ้ายปืน3โดนหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับปืนขวายิงจบเช่นเดียวกันนะครับระยะร้อยนะครับบุรพา491เก็บได้หมดนะครับและทำเวลาค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้บุรพา491ทีมเอคนโจมตีลอยตัวลงมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหวิ่งอย่างไวมากเลยนะครับสำหรับสไนเปอร์คนโจมตีก็กำลังเคลื่อนที่ไปที่สนามปืนพกครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับการทำเวลานะครับของพลโจมตีแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าสไนเปอร์ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับของบุรพา491ทีม A ตำรวจภูธรภาค2นะครับตอนนี้พลโจมตีคนที่3ลงถึงพื้นแล้วต้องสปินนะครับต้องสปินยาวๆนะครับระยะทางประมาณ400เมตรประกอบกับเครื่องกีดขวางอีกนะครับขึ้นอยู่กับเขาแล้วนะครับตอนนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับพอตอนนี้สไนเปอร์ทั้ง2คนค่อนข้างเร็วมากขึ้นถึงแท่นแล้วนะครับโอ้โหเพิ่งใช้เวลาไป2นาที30วินาทีมีโอ้อุบัติเหตุอีกนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับระยะประมาณ400เมตรนะครับหลังจากเคลื่อนที่มาโรยตัวมานะครับโอ้โหไม่ใช่เล่นๆ เลยทีเดียวในการนำพาอุปกรณ์นะครับเสื้อเกาะต่างๆแต่ก็ไม่เกินขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับตอนนี้พลโจมตีเข้าไปในสนามปืนพกแล้วนะครับกับคนแรกนะครับอยู่ในบล็อกเท็กซัสแล้ว1 2 3 4 5นิดเดียวครับนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเท็กซัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงเหมือนออนนะครับสำหรับปืนซ้ายเสียงเหมือนออนออนไปอีกหนึ่งออนไปแล้วทั้งสองปืนโอ้สุดยอดจริงๆ นะครับทีเดียวเลยนะครับสำหรับบุรพา491ทีมเอครับโอ้พร้อมเพียงกันด้วยนะครับ2ปืนเลยนะครับโอ้สไนเปอร์ทั้ง2คนของบุรพา491ทีมเอรวดเร็วตอนนี้32เพจเหลืออีก3เพจจะออกจากบล็อกแล้วโอ้พลโจมตีเสร็จแล้วเหมือนกันโอ้สไนเปอร์กำลังจะเข้าเชือกโอ้มารอดูเลยครับตอนนี้เวลาเพิ่ง4นาทีนะครับโอ้ดูว่าจะเฉือนทำลาย
สถิติที่1ของสเตทนี้ได้ไหมนะครับสำหรับแดนไทย54น่าจะลุ้นติดขอบเหมือนกันนะครับตอนนี้ไล่กวดแดนไทยมาแล้วนะครับบุรพา491ทีม A อีกนิดเดียวนะครับเหลือขั้นตอนในการโรยตัวแล้ววิ่งเข้าสู่เส้นชัยของสไนเปอร์นะครับรอบนี้พลโจมตีมาก่อนแล้วนะครับโอ้ธุรการของพลโจมตีเร็วกว่ามากเลยนะครับรอบนี้โอ้โหสูสีกันตอนนี้นะครับมาแล้วคนแรกนะครับยืนรอเพื่อนเพื่อให้กำลังใจพลโจมตีจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับอีกประมาณ30เมตรสไนเปอร์คนที่2ดูเหมือนยังไม่ลงมานะครับเหมือนจะติดโอ้โหสไนเปอร์ไหนของเรานะครับดูเหมือนจะติดขัดธุรการเล็กน้อยโอ้โหเสียดายจริงๆนะครับไม่งั้นโอ้โคนแดนไทย54ในวันนี้ไปแล้วจันไหนกำลังจะออกมาแล้วนะครับจากปลายเชือกกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยทำเวลาไปได้เท่าไหร่รอลุ้นด้วยกันนะครับอีกนิดเดียวจะเข้าเส้นชัยคนแรกเข้าไปแล้วเหลือคนสุดท้ายเข้าไปแล้วนะครับสำหรับบุรพา491ทีม A ตำรวจภูธรภาค2ทำเวลาไปได้5นาที17วินาทีโอ้โหถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับจากสายตาที่เห็นนะครับทุกเป้าเก็บได้คลีนชีทหมดเวลารวมในสเตทนะครับจะขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วก็สนุกนะครับต้องขอบคุณนะครับฝ่ายข่าวโพลิสทีวีนะครับแล้วก็ทีมงานช่างภาพของโพลิสทีวีแล้วก็ทีมงานช่างภาพของ UCI นะครับในการนำภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันแบบนี้แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้กันจอมพลังนะครับได้พาดารานะครับนักแสดงสาวนะครับแล้วก็นางงามนะครับเวทีชื่อดังนะครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับนะครับอดีตผู้จัดการหื่นครับก่อเหตุนะครับนี่ต้องบอกว่ามีทั้งกอดมีทั้งจูบมีทั้งรูปและมีทั้งคลำนะครับอนาจารเลยทีเดียววันนี้ครับวันที่22พฤษภาคมนะครับทางด้านนายกันจอมพลังครับได้พาผู้เสียหายซึ่งเป็นดาราแล้วก็นักแสดงสาวนะครับแล้วก็นางงามนะครับเวทีดังนะครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.คันนายาวให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการหื่นครับที่กระทำนะครับลวนลามอนาจารแล้วก็คุกคามทางเพศนะครับโดยดาราสาวนะครับผู้เสียหายเนี่ยได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาตนเองกับพี่ชายเนี่ยได้มีการนัดคุยกับอดีตผู้จัดการดังกล่าวนะครับแล้วก็รู้จักกันทางผ่านทาง IG นะครับหลังจากอดีตผู้จัดการดังกล่าวเนี่ยนะครับได้มีการส่งข้อความมาหาแล้วก็ชักชวนให้ไปเป็นนักแสดงในสังกัดนะครับจึงได้มีการตัดสินใจเข้าสังกัดนะครับประมาณสัก6เดือนนะครับอดีตผู้จัดการมีการชักชวนเอกนะครับให้ไปอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อทำนี่ก็คือว่าน่าต้องทำนะครับเวิร์กช็อปกันเลยทีเดียวแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่นะครับจนกระทั่งผ่านไปนะครับ6เดือนนะครับก็ถูกอดีตผู้จัดการรายนี้ครับมีทั้งการลวนลามกอดจูบรูปคำนะครับจนกระทั่งตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจึงได้เข้าแจ้งความนะครับแล้วก็ให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเอาละครับขอโทษนะครับเผอิญเสียงขัดข้องครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันอีกเรื่องนึงนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับซึ่งฝนมีการถล่มนะครับที่โคราชทำให้น้ำป่านะครับจากเขาใหญ่เนี่ยไหลทะลักนะครับท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นในบริเวณคลองแล้วก็ท้องถนนนะครับสาย304นะครับจนกระทั่งรถกระบะเนี่ยมีการพลิกคว่ำนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตลอดค่ำคืนของวันที่21นะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยต
ั้งแต่ช่วงเช้านะครับของวันที่22พฤษภาคมเนี่ยได้เกิดฝนตกหนักนะครับในพื้นที่นะครับในหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาครับโดยนะครับเฉพาะอำเภอปากช่องส่งผลให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะครับไหลลงมาเข้าไปท่วมโรงเรียนนะครับหมู่สีในตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องนะครับแล้วก็ท่วมสนามกีฬาของนักเรียนโรงเรียนนะครับโดยรอบเลยแล้วก็น้ำเนี่ยยังไหลหลากนะครับซึ่งแม่น้ำป่าเนี่ยมันไหลออกมาท่านผู้ชมครับมันท่วมและแดงกล่ำแบบนี้นะครับก็ถือว่าวิกฤตจริงๆนะครับแล้วก็หลายเส้นทางในพื้นที่นะครับของหมู่สีนะครับแล้วก็อำเภอปากช่องเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกมาช่วยกันปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่าหลายเหตุการณ์นะครับฝนก็ตกนะครับถนนก็ลื่นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายรายเลยทีเดียวนะครับบางรายก็บาดเจ็บสาหัสบางรายก็นะครับต้องบอกว่าแหมอาการนี่หนักเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถเก็บป้ายทะเบียนรถไว้ได้หลายคันเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านใดนะครับที่อยากจะรับนะครับป้ายทะเบียนคืนก็ไปได้เลยนะครับเนี่ยครับนะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็กู้ภัยทุกๆนายครับในช่วงที่วิกฤตนะครับฝนตกน้ำท่วมครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้จริงๆกับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับมาแล้วครับคลิปแรกนี่ต้องบอกว่าระทึกทีเดียวนะครับเมื่อโอ้โหนี่ครับแท็กซี่นะครับชนท้ายแบบมาชนไม่ชนเปล่าครับชนแบบรัวๆแบบไม่หยุดนะครับก่อนที่จะเบียดหนีนะครับนะเบียดรถคันอื่นเนี่ยหนีไปนะครับและไปชนต้นไม้ครับเอาเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคลิปนะครับจากกล้องนะครับติดรถยนต์นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับได้มีการพุ่งชนท้ายรถของคนอื่นนะครับแบบรัวๆแบบไม่ยอมเบรกกันเลยทีเดียวอันนี้ชนไปนะครับจำนวนทั้งหมด4ครั้งนะครับก่อนที่จะเบี่ยงออกนะครับแล้วก็พุ่งไปชนกับต้นไม้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาบนถนนสายสุขุมวิทนะครับบริเวณซอยสุขุมวิท93นะครับเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากเกิดเหตุครับคนขับแท็กซี่อ้างว่าไม่ได้เมานะครับแต่ว่านะหลับในนะครับแม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะพยายามให้เป่าแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าแม่ก็ไม่ยอมเป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ขอโทษนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับแม่บางครั้งบางคราวโอ้เนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมขับรถแท็กซี่แล้วชนกระแทกเขาอย่างเงี้ยรัวๆรัวๆ4ครั้งก่อนที่จะเบี่ยงไปผลปรากฏว่าผลสุดท้ายนะครับสิ่งที่สยบแท็กซี่เขียวเหลืองได้ก็คือต้นไม้นั่นเองครับมากันอีกคลิปหนึ่งนี่ต้องบอกว่าแม่ฝนตกนะครับไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะครับเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับอ้าวแบบนี้ต้องบอกว่าต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวนะครับคลิปดังกล่าวนะครับเป็นฝนตกนะครับไม่ทั่วฟ้านะครับมีทั้งตกหนักนะครับจนกระทั่งบางพื้นที่เนี่ยเย็นฉ่ำเลยแต่บางพื้นที่ที่ห่างไปเนี่ยไม่กี่เมตรนะครับอากาศนี่ร้อนจุดๆเลยครับต้องบอกอย่างนี้นะเห็นกันอย่างในตาเลยนี่เราก็เคยเจอนะครับนี่ก็แม่ถ้าเกิดว่าท่านเทวดานะครับสามารถโปรยฝนให้ทั่วฟ้าชาวบ้านเขาจะเย็นฉ่ำอย่าบอกว่ารับสัมปทานมาแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงต้องต่อเองนะนี่ก็แม่เอามาให้ดูนะเราก็เคยเจอนะครับว่าฝนตกครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอ่ะเขาร้อนอยากให้ท่านเทวดาเห็นใจฝั่งที่ร้อนมั้งครับโอ้โหนี่ครับนี่ชายพิการนะผู้รักในเสียงเพลงนะครับออกลีลาครับเต้นหน้ารถแห่นะครับร่วมกับคนอื่นอย่างสนุกสนานครับแม้แต่ว่าตัวเองเนี่ยจะมีขาเดียวก็ตามแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคครับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นบรรยากาศนะครับการเต้นหน้ารถแห่นะครับของงานบุญแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ออกมาเต้นนะครับบริเวณหน้ารถแห่อย่างสนุกสนานแต่ว่าที่สะดุดใจแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งนะครับนี่ต้องบอกว่าซึ่งท่านเนี่ยมีขาพิการนะครับมีขาข้างเดียวแต่ดูการออกสเต็ปและก็ลีลาดีครับไม่ต้องห่วงครับคนสองขาแทบจะสู้ไม่ได้เลยดูนะนี่แหละครับคนรักในเสียงเพลงครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ